Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่1มีนาคม2023ซีรีส์เหตุผลของการทรงเรียกวันที่1การทรงเรียกสู่ภาระใจบ่อยครั้งเมื่อผู้คนพูดถึงการทรงเรียกพวกเขามักพยายามจะลบสิทธิ์ในการควบคุมของมนุษย์ออกไปจากสมการเรามักคิดไปเองว่าความปรารถนาของเราความกังวลใจภาระใจและความสามารถของเรามิได้มีส่วนสำคัญต่อการทรงเรียกของพระเจ้าแต่ความจริงแล้วการทรงเรียกของพระบิดาผู้ทรงรักเราจะไม่ขัดแย้งหรือทำลายเสรีภาพในการเลือกของเราไปการค้นหาภาระใจหรือ passion ของเราผ่านคำถามที่ว่าเราต้องการอะไรนั่นคือส่วนสำคัญอย่างหนึ่งในการแสวงหาการทรงเรียกของพระเจ้าและแน่นอนว่าเราไม่อาจตอบคำถามนี้ได้อย่างง่ายๆเพราะสำหรับใครหลายคนกว่าจะค้นพบว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริงนั้นเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยเวลาและคำตอบในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตก็ต่างกันออกไปชีวิตของเรามักมีก้าวไปสู่ทิศทางใหม่ๆอยู่เสมอสำหรับพวกสาวกเองก็ไม่ต่างกันพวกเขาไม่รู้ว่าตนเองต้องการสิ่งใดรู้แค่เพียงว่าตนกำลังตามหาบางสิ่งเมื่อพระเยซูถามพวกเขาว่าท่านหาอะไรพวกเขาก็ไม่รู้ว่าจะตอบพระองค์อย่างไรพวกเขาจึงเลี่ยงที่จะตอบคำถามนั้นโดยการถามพระองค์กลับไปแทนว่าพระเยซูพักที่ไหนในยอห์นบทที่1ข้อ38ถึง39พระเยซูทรงเหลียวกลับและทอดพระเนตรเห็นเขาทั้งสองตามพระองค์มาจึงตรัสถามเขาว่าท่านหาอะไรเขาทั้งสองทูลพระองค์ว่ารับบีท่านพักอยู่ที่ไหนพระองค์ตรัสตอบพวกเขาว่ามาดูเถิดเขาก็ไปและเห็นที่ซึ่งพระองค์ประทับและวันนั้นก็พักอยู่กับพระองค์เพราะขณะนั้นประมาณ4โมงเย็นแล้วนั่นอาจกล่าวได้ว่าพวกสาวกตอบพระเยซูว่าเราตอบตัวเองไม่ได้ว่าเราต้องการอะไรเราตอบตัวเองไม่ได้ว่าเรากำลังหาอะไรเราไม่รู้ว่าเรากำลังจะไปที่ไหนรู้ก็แต่ว่าเราอยากใช้เวลากับพระองค์อยากติดสนิท กับพระองค์อยากเรียนรู้ว่าพระองค์อยู่ที่ไหนเพื่อเราจะรู้จักพระองค์ให้มากขึ้นกว่าเดิมเพราะถ้าพระองค์เป็นคนที่ยอมพูดถึงจริงๆพระองค์ก็อาจแสดงให้เราเห็นว่าเรากำลังตามหาอะไรกันแน่พระเยซูทรงตอบสนองต่อคำถามที่ซ่อนอยู่ของพวกสาวกด้วยคำตอบง่ายๆว่ามาดูเถิดพระเยซูเรียกพวกเขาจงมาดูและค้นพบแผนการที่เรามีไว้สำหรับพวกเจ้าพบการทรงเรียกและภาระใจที่เราจะมอบให้กับพวกเจ้าและสาวกตอบสนองพระเยซูในการเชิญชวนนี้พวกเขาเข้าไปในบ้านของพระเยซูด้วยหัวใจที่แสวงหาและกลับออกมาอย่างผู้ที่พบกับสิ่งที่เขาตามหาแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะพระเยซูทรงแสวงหาพวกเขาและทรงเรียกพวกเขาก่อนสาวกยอมละทิ้งจากการค้นหาความจริงของตนเองแล้วรับเอาการทรงเรียกของพระเยซูให้ไปใช้เวลากับพระองค์ไม่เฉพาะสาวกพบคำตอบทั้งหมดด้วยตัวเองแต่พอเขาพบกับผู้ที่เป็นคำตอบนั่นเองพวกเขาไม่ได้ค้นพบโปรเจกต์ใหม่ไม่ได้ค้นพบกิจกรรมหรือโปรแกรมทางศาสนาใหม่ๆแต่กลับได้พบกับบุคคลผู้หนึ่งคนที่รู้จักเขาและนั่นได้เปลี่ยนชีวิตพวกเขาไปตลอดกาลกาลาเทียบทที่1ข้อ10กล่าวว่าบัดนี้ข้าพเจ้ากำลังแสวงหาการยอมรับจากมนุษย์หรือจากพระเจ้าข้าพเจ้าอุตส่าห์เอาใจมนุษย์หรือถ้าข้าพเจ้ากำลังเอาใจมนุษย์อยู่ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ทาสพระคริสต์สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้ภาระใจของเราคืออะไร
การได้รู้จักพระเยซูมากขึ้นยังคงเป็นภาระใจของเราในวันนี้อยู่หรือเปล่าแล้วเราจะรู้จักพระองค์ให้มากขึ้นในทุกวันได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันครับพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงเรียกเราให้ได้กลับมาหาพระองค์อีกครั้งเราขอบคุณที่พระองค์ทรงแสวงหาและทรงเรียกเราก่อนขอบคุณพระองค์ที่ทรงรู้จักรักและเรียกเราให้เข้ามาพบกับคำตอบของชีวิตนั่นไม่ใช่แค่แนวทางหรือศาสนาใหม่แต่เป็นความสัมพันธ์กับพระองค์ผู้ทรงสร้างเราอย่างอัศจรรย์ขอทรงช่วยให้หัวใจของเราเต็มล้นไปด้วยภาระใจคือการแสวงหาพระพักของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวเราอธิษฐานในนามพระเยซูอาเมน